เสร็จสิ้นในการเขียนใบสัญญานะครับถือว่าเป็นสัญญาใจและสัญญาจ้างนะครับแต่ว่าสำคัญหนึ่งก็คือนะครับสัญญาใจที่นะครับน้องโซเฟียกับคุณแม่พร้อมกับครอบครัวนะครับได้มีใจที่จะมาสานงานกับค่ายเพลงลำเพื่อนอินดี้เรคคอร์ดนะครับกับสัญญาไว้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้น8ปีนะครับก็ดีใจครับถือว่าทางค่ายเฮาก็สิได้ผลิตผลงานเพลงหรือนะครับน้องวันไหนว่างก็จะมายืนบนเวทีสาวน้อยเพชรบรรแพงแต่ว่าสำคัญอย่างหนึ่งคือนะครับสังกัดสาวน้อยเพชรบรรแพงในค่ายเพลงลำเพื่อนอินดี้เรคคอร์ดเนาะในบอสิเป็นผลงานเพลงแล้วก็รับงานฟรีแลนซ์บอสิเป็นงานไทยละครงานพรีเซนเตอร์ต่างๆพี่น้องอยากว่าจ้างได้นะครับวันหน้าที่น้องแข็งแรงเดี๋ยวขออนุญาตที่จะนะครับสร้างตัวตนน้องหรือฝึกฝนน้องให้แข็งแกร่งอีกจักหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็นะครับจะประกาศย้ำทั้งการว่าจะรับงานนะครับของศิลปินคนนี้นะครับซึ่งแตกต่างกันกับการเป็นสมาชิกสาวน้อยแบงโดย 100% แต่ว่าน้องนะครับน้องโซเฟียนะครับเป็นศิลปินค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับมื้อนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้สนใจนะครับถือว่ามื้อนี้มาให้แนวทางมาให้คําแนะนําแล้วก็เป็นพยานสักขีในการเซ็นสัญญาเนาะผู้มื้อนี้มีหยังบอกกับไทยท้ายๆครับก็ดีใจฟ่วมอบอุ่นทีน้องโซเฟียและครอบครัวพร้อมแม่นุ่มยับไม่ใกล้ก็ได้มื้อนี้ครับเราไม่ได้ใช้ไมค์ที่ได้มีโอกาสมาเขาเรียกว่าลงทุนร่วมชีวิตด้วยกันที่จะเดินไปข้างหน้าก้าวเดินไปข้างหน้านั่นจะเป็นไปอย่างไรก็ต้องฝากครูพ่อมด้วย FC ที่มีใจเมตตาเปิดโอบอุ้มเอาศิลปินเข้ามาประดับในวงการของเฮาให้ได้แล้วก็คุณหญิงแล้วก็บ่ว่าจะเป็นโซเฟียเนี่ยนะครับก็ฝากให้เป็นลูกเป็นเต้าบอสโจก็โน้ตไว้อีกคนนึงให้เป็นพี่สาวของลำเพลินโซเฟียนี่ก็ให้เบิ่งให้แย่งกันไปนะครับเพราะว่าปู่ก็มั่นใจว่า FC ทุกคนจะต้อนรับน้องโซเฟียเหมือนกับคุณหญิงนะครับเพราะว่าเฮาเอาสิ่งที่ดีได้มาฝากไว้เนี่ยเฮาบ่ได้เอาสิ่งที่บ่ดีมานั่นเพราะว่าเป็นต้นกาที่ดีนํากันครับคนละไล่กันคนละไล่กันพี่อุ้งอิงก็คือประจําวงสาวน้อยเพลินครับส่วนอันนี้ก็คือศิลปินขายเพลงไล่นั่นก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วไล่นี่ก็สิคอยสร้างพัฒนาตามไปแล้วก็สิได้ใส่การใส่งานนี่คือไอเดียหรือความคิดของบอสโจผู้บริหารที่จะทําให้งานแตกฉานออกไปในการที่จะรองรับพี่น้องผู้ที่มีการมีงานจ้างเนาะครับในแบรนด์ของสาวหน่อยเถอะในแบรนด์ของสาวหน่อยสิไปติดต่อว่าจ้างยังก็แล้วแต่ล่ะคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วก็ต้องผ่านบอสโจเป็นผู้สั่งงานอันพอโจสร้างงานแล้วเขาก็ไปตามสเต็ปที่เขาคุยกันเพราะว่าเสื้อว่าครอบครัวของน้องโซเฟียว่าจะเป็นแม่พวกจะเป็นแม่น้องก็ดีเข้าใจเมื่อไรแล้วน้องแม่น้องเชื่อว่าแม่กับครอบครัวเพื่อนมาฝากก้อนมาฝากปากทองฝากอนาคตไว้กับบ้านสาวน้องแพงเขาก็สิทำให้ดีที่สุดแล้วก็เปิดฉากแรกเลยเกิดซิงเกิลนะครับเร็วๆนี้มีอะไรติเพลงในหมู่บ้านนี่ครับอันที่ต่อจากมานะนะครับจะปล่อยต่อจากน้องมานะนั่นก็คือผลงานเพลงของน้องโซเฟียเร็วๆนี้ครับคนแม่มีความรู้สึกยังไงครับหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาแล้วก็ตกลงโปร่งใจมาอยู่กับสาวน้อยเพียงแพงในอยู่กับค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับค่ะแม่ก็รู้สึกดีใจดีใจแล้วก็ไว้วางใจในค่ายเพลงแล้วก็ทีมงานของพ่อจูในนุชนะคะฝากนะคะฝากลูกฝากหลานไว้น้ำแม่จักคนค่ะแม่น้องกันได้ครับนี่แม่น้องกันเราดูแลดีเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในหลักฐานที่องค์กรเขาจะมั่นคงแล้วเขาก็สามารถที่มาสั่งมาต่อยอดในองค์กรนั้นได้ถ้าดีเขาต้องเสื่อมมั่นในองค์กรถ้าว่าเสื่อมมั่นเพื่อนนี่เขาก็ว่าสามารถที่จะก้าวเข้ามาร่วมองค์กรน้ำเพื่อนใดหรือมาฝากลูกฝากหลานไปน้ำเพื่อนใดในการฝากน้องน้ำเพื่อนนะครับขอบคุณครับเอาเมนูบอยจะน้อยแน่เมนูบอยจะน้อยแน่กะยินดีดอกกับซ้ำเลยลูกอีกคนนึงหลังค่ะจะดูแลให้ดีที่สุดเลยค่ะเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดค่ะครับจังได้กับฝากแฟนๆสาวหน่อยเพชรบรรแพงครับเมืองแง่งแล้วก็นะครับสำหรับ FC หลายๆคนที่คิดต่างหรือคิดที่แบบหลายๆมุมนะครับอันนี้นะครับอยากให้แยกแยะออกนะครับถือว่ามาร่วมสร้างสรรค์บ้านสาวหน่อยเพชรบรรแพงครับในนามค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับถือว่าเป็นเพิ่นมีไอดอลก็คือพี่อุ้งอิงอยู่แล้ว
กับสามอน้องมาเข้าโรงเรียนเรียนอยู่กับพ่อจูกับองค์กรสาวน้อยสุดยอดมากค่ะโรงเรียนค่ะเที่ยวมาเติมเที่ยวมาเรียนรู้แต่ละอาทิตย์มื้อไหนบ่มีงานแม่มื้อไหนบ่มีเรียนแม่เข้ามาครับครับบนที่ที่เพราะจะได้คำนวณถือว่าระยะทางเป็นอันเป็นนี่อันใดที่มันลำบากเกินเท่ากับจังหวะเฮ็ดให้ลูกเขาเมื่อยเรียนนอนนะครับเพราะว่าคุณเองเป็นเจ้าหน้าเพราะว่าเจ้าหน้าก็ต้องเรียนกันเรียนเพราะว่าถ้ามีงานวันเสาร์วันศุกร์ต้องเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วจะไปตามจังหวัดนั้นๆตามหน้างานเดี๋ยวไปเอาน้องไปเรียนดูแล้วก็ไปเก็บประสบการณ์นะครับขอบคุณครับแล้วก็บ่เบียดกันก็แล้วกันกับผิวหญิงอีสาวเพิ่นนะครับแล้วไอดอลเพิ่นพี่น้องแฟนๆต้องเข้าใจอันนี้งานค่ายเพลงแล้วก็ฝากไว้นํา YouTube นี่แหละพี่น้องครับเดี๋ยวเว้ากันจบอันนี้คือสิเปิดช่องให้เลยฝากกดติดตามนะครับ YouTube ช่องโซเฟียเพชรบ้านแพงลำเพิ่น Official นะครับฝากไว้นําครับโซเฟียเพชรบ้านแพงลำเพิ่น Official โซเฟียพูดหน่อยลูกพูดหน่อยฝาก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 ติดตามน้องโซเฟียได้แล้วนะคะกะห้ามหามีงานของรายการฝากไปเบื้องน้องเบาซะซานี่แล้วฝากกดติดตาม YouTube น้ําแน่โซเฟียเพชรบ้านแพงลำเพิ่น Official ลูกกะฝากกดติดตามYouTube ของน้องโซเฟียนั่นแหละค่ะเป็นช่องโซเฟียเพชรบ้านแพงเพชรบ้านแพงลำเพิ่น Official ครับแล้วก็มือแรกครับพอกันอยู่ตลาดฉลองกรุงครับข้างปั๊มคันเทคลาดกระบังเด้อพี่น้อง18 19พอกันวัดบางปิ่งครับสมุทรสาคร20พอกันอยู่ตลาดหัวตะลุนบางพลีครับพี่น้องบ่สามารถไปชมหน้างานได้ชมออนไลน์ได้นะครับบัตรในราคา180บาทนะครับชม3มือก็แล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจครับอ้าวพี่น้องครับพอมองขึ้นเขาแล้วก็เลยถือโอกาสนะครับเราก็จะมอบอาวุธมอบอาวุธอันสำคัญเครื่องมือทำมาหากินนะครับให้สลับคุณแม่น้องโซเฟียนะครับนั่นก็คือ YouTube นะครับให้แม่น้องโซเฟียครับน้องโซเฟียได้ไปนำเสนอตัวตนของเจ้าของนะครับยูทูบเบอร์ก็คือการนำเสนอตัวตนของตัวเองเก่งทั้งหยังอยากนำเสนอเอียงอยากร้องอยากล่ำอะไรแบบเสนอให้แฟนคลับได้เห็นเดี๋ยวเมืองเลยนะครับยูทูบช่องโซเฟียเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลเหมือนใครจะเลี้ยวเดี๋ยวคือผลว่านี่วะฝากพี่น้องกดติดตามเนี่ยเอาโทรศัพท์ลูกสาวงาม 3-4 คนบ่ได้จังหวะไว้หนวดพี่น้องไว้หนวดแล้วพออุ้งอิงเป็นสาวแล้วพุ่นน่ะเด็กๆเป็นสาวไปแล้วต้องไว้หนวดไว้เข้าเด้อเด้อห่วงลูกสาวห่วงลูกสาวอ่ะคุณแม่โทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ถ่ายเนาะ YouTube ช่องโซเฟียเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลครับได้ล่ะ YouTube ถือว่านะครับพี่น้องครับสีในเมืองความเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าจะเป็นมาวงสาวน้อยแพงหรืออยู่บ้านคุณแม่นี่ผมจำได้ตอนผมไปหาเนี่ยตำบักหุ่งเนาะก็ไปก็จะตำบักหุ่งเล่นไปท้ายไปเบ้าน้ำพี่น้ำน้องโซน้ำพี่น้ำน้องพี่น้องก็จะเห็นแต่ละมือมือนี่ไปมังหันมังนี่ตัวไม่กินเลยตรวจสอบข้อมูลปกตินี่แม่ได้ไลฟ์สดทั้งเฟซบ่ค่ะไลฟ์สดทั้งเฟซไลฟ์สดทั้งเฟซต่อไปบ่นี่ไลฟ์สดทั้ง YouTube แต่ว่าต้องเห็น 1,000 คนติดตามขึ้นไปพี่น้องครับ 1,000 คนติดตามแล้วก็ 4,000 ชั่วโมงค่อยสิเปิดได้นะครับกุ้งมั้ยกุ้งชุดตั้งทอดน่ะมันสิเป็นไอครับเด้ออันนี้ใช่มั้ยลูกนะครับกับซุกี้ทะเลกําลังสิใส่รหัสใส่อีเมลให้ครับนี่ล่ะครับนี่โซเฟียลำเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับฝากไว้นะครับโซเฟียลำเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับนี่ฝากแฟนครับเอาให้ฮอด 10,000 คนติดตามไปเลยเอาตังค์ไว้1คนก็ตามภายใน1วันเลยเอาฝากพี่น้องไปกดติดตามกด Subscribe ครับเดี๋ยวน้องโจสิทําคลิปเปิดหัวเปิดตัวให้ครับเดี๋ยวสิฝากช่องนะครับฝากคลิปแรกของเพื่อนสวีรัตสวัสดีครับพี่น้องครับ FC สาวหน่อยพี่แม่ครับแม่วลามาแล้วน้องโซเฟียแล้วคุณแม่พ่วงครับพี่น้องครับอันนี้เป็นช่องผู้ใดนี่น้องโซเฟียค่ะโอ้บ่แม่นช่องหลักเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้ช่องไม่มันมาดเลยนี่
โซเฟียลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับโซเฟียลำเพลินออฟฟิเชียลฝากแฟนๆซอยกดติดตามซับสไครต์กระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งไว้เลยคุณแม่ความกันไว้เสียเอียงให้พี่น้องเฮาเมืองน้องโซเฟียจะทำอะไรน้องกันไว้ให้ดูฟังบ้างดูบ้างนี่ให้พี่น้องกดติดตามไว้เนาะกดติดตามไว้ครับเอาไว้ฮอด 1,000 โอ้กล่องมันก็เป็นไล่ๆมั่วๆสัจจโทรศัพท์อีหยังเนี่ยต้องคูณแสนโอ้ได้ละคูณแสนเนี่ยเด้อแล้วแล้วมันควรอย่างนั้นนะเปียมันบ่แม่นไอ้พวดเนาะบ่แม่นเนาะค่ะเดี๋ยวๆไปปรับโทรศัพท์ใหม่เอานี่อันเนี้ยก็ทายกันไปก่อนดื้อโหยจ้าเอาบ่ได้ซื้อให้ใหม่อันนี้คือเปิดช่องมันมามือแรกคลิปแรกแหงมันเพิ่นสิร้องเพิ่นสิล่ำเพิ่นสิเต้นเพียงนะครับช่วงไปช่วงนั้นมาได้มาแรกการฝากไว้บนน้องโซเฟียนั่นนะได้ค่ะอยู่ตลาดฉลองกรุงลูกตลาดฉลองกรุงฉลองกรุงข้างปั๊มคันเทคลาดกระบังครับซื้อบิลเลปชั่นฝนนะครับแต่ฝนไม่มานะฝนแบบตกจากๆนี่บ่มาฝนนี่คือฝนโตคนโตเป็นๆคนมากฝนรัดดาวันจองของมันนี่ทางหน้าที่พาแต้มนะครับแล้วก็น้องโซเฟียนะครับหรือพี่น้องมาว่าอะไรครับอย่าชุบก็ได้18 19 20ลิงสุดท้ายไล่สุดท้ายในรอบนี้ครับ180บาทรับชม3มือครับ180บาทเฉลี่ยมือละ60บาทเท่านั้นฝากพี่น้องเข้ากลุ่มเลยนะครับฝากพี่น้องเข้ากลุ่มเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ให้ช่องนี้ให้ได้ฮอดพันคนติดตามเร็วๆแต่ว่าตั้งเป้าไว้เลยครับเอาจัก 5,000 ขึ้นเนาะอย่าลืมกดติดตามกับตามไว้อะไรครับฝากไว้นะคะติดตามน้ำแม่เดี๋ยวไอ้พ่อนุ่นฝากให้รูปให้ร้านน้ำแม่พ่อนุ่นพ่อนุ่นพอช่องพ่อนุ่นคนเมืองหลายซ้ำช่องรักพ่อนี่น่ะโซเฟียลำเพลินออฟฟิเชียลครับโซเฟียเดี๋ยวบอกอาจารย์นี่ก็ต้องเป็นโซเฟียเพชรบันแพงลำเพลินออฟฟิเชียลมันคืออาจารย์ใช้เพชรบันแพงนะเมโซเฟียเพชรบันแพงลำเพลินออฟฟิเชียลมันเป็นทางการไปเลยคอนเสิร์ตศิลปินใช้โซเฟียเพชรบันแพงแมนครับเพชรบันแพงแมนครับเพราะว่าคือศิลปินเต็มๆไม่ได้นะมันจะติดหูคนติดตาคนเอาได้ครับได้อาจารย์ได้ได้พบเปลี่ยนอีกในบอสยี่ช่องในบอสว่างก่อนเหรออาจารย์โซเฟียเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลครับเดี๋ยวให้อาจารย์เราเติมเป็นเพราะว่าต้องซื้อศิลปินมันยังเต็มมันยังติดหูติดตาคนโซเฟียเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับโซเฟียเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลฝากไว้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับช่องนี้แหละครับนี่ขอบคุณหลายครับคลิปต่อไปสิคุณแม่กับน้องโซเฟียดำเนินรายการได้หลายครับส่วนวัดไทยสับเรียบร้อยแล้วครับมอบเครื่องมือทำมาหากินแล้วคลิปแรกเลยนี่นมโจเรียกมาเคลียเกิดขึ้นยังน้อหนูคือพึ่งมาเดี๋ยวพี่น้องติดตามแล้วนมโจสิแชร์ลงเฟซอีกแล้วไปกดติดตามกดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งปิ๊งยูทูบช่องโซเฟียเพชรบันแพงลำเพลินออฟฟิเชียลให้คุณแม่เฮงเฮงดังดังปังปังขอบคุณค่ะครับทำมาหากินฝากติดตามไปด้วยค่ะสำคัญก็คือได้นำเสนอตัวตนของโซเฟียโซเฟียมานี่ลูกมาเออนะครับมาฝาก FC กดติดตามหน่อยลูกกดติดตามต้องรู้หน่อยไหมที่มีแก้วเหรออันนี้ค่ะลูกครับฝาก FC กดติดตามช่องน้องโซเฟียโซเฟียเพชรบันเพียงช่องโซเฟียเพชรบันเพียงลำเพลินออฟฟิเชียลกดติดตามมาติดตามให้มาเบิ่งคลิปน้องโซเฟียละกันมาติดตามน้องโซเฟียหลายๆนะคะขอบคุณครับเฮงเฮงดังดังปังปังได้หลายเด้ออย่าลืมกดติดตามครับเหมือนแรงพอกันครับพี่น้อง18 19 20ครับอย่าลืมขอบคุณครับ